7มัทเธสูตรว่าด้วยส่วนท่ามกลาง61ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทยวันเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นแลเมื่อภิกษุเถระจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในติสสะเมตยะปัญหานิเทศปรายณวรรคว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้เมื่อภิกษุทั้งหลายถามกันอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายส่วนสุดด้านหนึ่งของอะไรส่วนสุดอีกด้านหนึ่งคืออะไรท่ามกลางคืออะไรเครื่องร้อยรัดคืออะไรภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับผัสสะอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านั้นภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งปัจจุบันอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายอายตนะภายใน6เป็นส่วนสุดท้าย1อายตนะภายใน6เป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดอายตนะภายใน6อายตนะภายใน6และวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้
ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสักกายะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดสักกายะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับสักกายะอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดสักกายะเหตุเกิดสักกายะและความดับสักกายะนั้นไว้เพราะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเที่ยวพยากรณ์ตามปฏิภาณของตนมาเถิดพวกเราจักพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเนื้อความนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคจักทรงพยากรณ์แก่พวกเราพวกเราจักทรงจำไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นั้นภิกษุเถระทั้งหลายรับคำของภิกษุนั้นแล้วลำดับนั้นภิกษุเถระทั้งหลายได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลคำสนทนาทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอกล่าวได้ไพเราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหมดกล่าวดีแล้วตามเหตุนั้นๆแต่ข้อความที่เรามุ่งกล่าวไว้ในติดสเมตยะปัญหานิเทศปรายณวรรคว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับผัสสะอยู่ท่ามกลางตัณหาจัดเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านั้นภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันมัชเชสูตรที่7จบ